แล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีการส่งไปที่ศาลแขวงดุสิตนะครับก็เป็นชุดเดียวกันกับทางตรงนู้นนะครับซึ่งการประกันตัวอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าไม่น่ากังวลเบื้องต้นก็คือยังเชื่อว่าน่าจะได้นะครับแล้วก็ในส่วนของอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็มีส.ส.ก้าวไกลนะครับพร้อมในการเป็นการใช้ตำแหน่งประกันตัวแล้วก็เมื่อกี้ยังมีทราบว่ามีทางอาจารย์จุฬานะครับก็พร้อมเหมือนกันนะครับแล้วอาจจะมีอาจารย์อื่นๆรวมถึงการวางหลักทรัพย์ในกรณีที่การใช้ตำแหน่งประกันเนี่ยทำไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างผมคิดว่าน่าจะลงตัวนะครับแล้วตอนนี้ถามเลยว่าพวกสมาร์ทโฟนเขาที่ใช้กันเขายึดถือก็เบื้องต้นคุยกันอย่างนี้ก็คือคุยกันอย่างนี้ว่าเขาจะมีจุดให้ใช้โทรศัพท์แต่ว่าจะเอาไปใช้ถือติดกับตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าต้องการติดต่อสื่อสารถึงญาติถึงเพื่อนถึงอะไรเนี่ยทำได้นะครับแต่อาจจะขอกันเป็นระยะนะครับคือที่นี่เนี่ยเขาไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็เกรงนะครับเกรงกันทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็คือพยายามให้บรรยากาศมันผ่อนคลายนะครับก็พยายามลดเงื่อนไขแต่ละอย่างนะครับให้มันดีขึ้นทั้งหมดกี่คนเข้าใจว่า32คนพี่เยาวชนกี่คนครับเยาวชนเมื่อกี้เห็นถามกันยกมือไม่น่ามีนะไม่น่ามีต่ำกว่า18เป็น32คนที่อยู่บนเข้าไปทั้งหมดหรือว่ามีที่นอกเข้าไปผมไม่แน่ใจอาจจะไม่ได้คุยขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็คือเอาความเข้าใจผมทั้งหมดนะก็คือเข้าใจว่าคนที่ถูกควบคุมตัวเนี่ยก็คือคนที่นั่งแต่จะนั่งอยู่ในผ้าใบหรือนอกผ้าใบนี่ผมไม่ทราบเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะให้เวลาก่อน15นาทีเพื่อที่ว่าให้ออกจากบริเวณนั้นทีนี้กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่ยืนยันว่าจะชุมนุมต่อนะครับแล้วคุณลมพอทราบไหมคะว่าที่บอกว่าโทรศัพท์เนี่ยเราจะมีอยู่กลุ่มกลางอยู่ว่าเรามีการใช้แต่ถ้าสมมติว่าคนข้างนอกที่แบบอยากที่จะเข้าไปหาคนข้างในนี่ก็คือต้องสื่อกับทางข้างหน้าอย่างเดียวคือถ้ากับข้างในเนี่ยอาจจะต้องเป็นกรณีคือเมื่อกี้ผมไปดูสถานที่มาอันนี้ก็คือเพื่อความเป็นธรรมเขาด้วยนะครับทางตำรวจเนี่ยคือสถานที่มันไม่ได้กว้างนะครับมันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องข้อจำกัดในเรื่องของการเข้าไปจริงๆนะครับการพบปะเนี่ยอาจจะต้องขอเป็นกรณีไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยทนายความได้นะครับถ้าเป็นญาติครอบครัวเนี่ยอาจจะต้องคุยกับเขาอีกทีนึงว่าจะได้ไหมนะครับผมคิดว่ามันก็อาจจะพอเจรจาต่อรองได้นะครับโทษนะคะตอนนี้ทนายความพอไหมคะต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่เบื้องต้นเท่าที่ผมทราบน่าจะสักเท่าไหร่8-9คนนะครับอาจจะ10แล้วคือบางคนผมก็ไม่แน่ใจเป็นทนายไหมผมก็แยกไม่ออกเป็นใครเป็นผู้ต้องหาหรือทนายแต่ว่าคิดว่ามีพอสมควรแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเวลามันพิจารณาในการทำบันทึกจับกุมเนี่ยมันจะทำได้คราวละ6คนคือนึกออกไหมว่าตั้งเป็นโต๊ะอ่ะตำรวจคือพนักงานสอบสวนเขาน้อยมันก็จะทำได้ทีละเซตอ่ะมันก็จะใช้เวลานานทนาย1คนประกบผู้ต้องหา1คนแล้วอาจจะ1คน1ต่อ1เวลาทำบันทึกจับกุมแต่ตอนนี้ยังไม่มีทีมแพทย์อะไรอาสาไปเผื่อแบบเบื้องต้นผมถามว่ามีใครต้องการแพทย์ไหมนะครับก็ทุกคนก็ไม่ได้ต้องการแพทย์นะครับแต่ว่าตอนขณะจับกุมเนี่ยก็มีบาดเจ็บไหมมีนะครับเช่นตอนอุ้มไปเนี่ยก็มีการโยนแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงร้ายแรงถึงขนาดต้องพบแพทย์ณขณะนี้นะครับอันนี้คือเท่าที่คุยเขาบอกเวลาไหมคะว่าจะเอาไปศาลเขาบอกว่าจะไปให้เช้าที่สุดนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมคุยกับทนายความเราก็คิดว่าเวลาประมาณ10โมงตอนนี้ข้อหาที่จะเพิ่มก็น่าจะต้องข้อหาตามพรบโควิดโรคติดต่อแล้วก็อาจจะพรบฉุกเฉินครับอาจจะเบื้องต้นอาจจะตรงนั้นนะครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะมีการแจ้งเพิ่มไหมเพราะว่าก็คือตั้งแต่วันเวลาที่เรามาถึงเนี่ยใช่ไหมครับจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการสอบสวนแม้แต่คนเดียวนะครับทางพนักงานสอบสวนเขาก็เตรียมพร้อมทางทนายความก็เพิ่งได้คุยกันถึงแนวทางการทำคดีมันก็ค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรนะคิดว่าการจัดการจับกุมในช่วงเย็นวันนี้เป็นไปตามหลักรัฐธรรมนูญไหมเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลไหมแน่นอนนะครับคือมันชัดเจนว่ารอบนี้การชุมนุมมันสงบจริงๆนะครับสันติที่สุดนะครับเมื่อกี้ผมคุยกับคนที่ถูกควบคุมตัวนะครับเขาก็ยืนยันว่าเขาก็ไม่สามารถทำให้มันสันติไปกว่านี้แล้วนะครับนี่สันติที่สุดแล้วคือนั่งแล้วทีนี้เนี่ยมันจะต้องทำอะไรอีกในเมื่อรัฐธรรมนูญก็บอกว่าเรามีสิทธิในการชุมนุมแต่ปรากฏว่าตำรวจก็ไม่ให้อยู่ดีทีนี้เนี่ยพอคุณไปจับกุมเขานะครับแล้วคุณจับกุมเนี่ยก็ไม่มีการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณจะสลายการชุมนุมเนี่ยคุณจะต้องขอศาลก่อนเพื่อให้ศาลเนี่ยสั่งให้ยุติการชุมนุมซึ่งกระบวนการนี้ไม่มีข้อเท็จจริงนี้ไม่มีแน่นอนนะครับ
แล้วผมก็สอบถามผู้ชุมนุมว่ามีการประกาศไหมว่าให้ยุติการชุมนุมอะไรหลายคนก็ยืนยันว่าไม่มีกระบวนการแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงว่ามีการทำตามกฎหมายพรบชุมนุมสาธารณะอย่างครบถ้วนไหมไม่มีแน่นอนมีการใช้แค่พรกฉุกเฉินในการสลายการชุมนุมนะครับซึ่งผมคิดว่าในความได้สัดส่วนของกฎหมายเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้ผู้ชุมนุมโดยความสงบนะครับอยู่เป็นที่นะครับอยู่คุณก็ไปสลายการชุมนุมเนี่ยผมว่ามันไม่ make sense แล้วที่สำคัญวันนี้เนี่ยมันเป็นวันเลือกตั้งนะครับถ้าเป็นล็อตตอนเช้าเนี่ยจะมีปัญหาเลยบางคนไม่มีสิทธิ์คือเขามีสิทธิ์ที่จะไปใช้แล้วเขาไม่ได้ใช้นะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันจะส่งผลกระทบหากว่าในอนาคตเขาต้องการไปลงสมัครเป็นส.ส.หรือเป็นอะไรเนี่ยมันจะกระทบต่อจิตของเขาในอนาคตหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นผมคิดว่าภาพรวมทั้งหมดวันนี้มันแย่มากนะครับมันแย่มากแล้วมันไม่ได้เคารพต่อสิทธิของประชาชนอย่างเพียงพอนะครับแล้วอย่างเคสเมื่อเช้าค่ะได้มีทางตำรวจแจ้งคุณหลวงมาไหมคะว่าในกรณีที่เขาสลายการชุมนุมแล้วพวกของใช้พวกบัตรประชาชนกระเป๋าสตางค์ที่ยังตกค้างอยู่ในนั้นเขาได้มีแจ้งคุณหลวงมาไหมคะว่าเขาจะใช่เบื้องต้นเพราะในนั้นไม่มีตอนเช้าเนี่ยรถแรกเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตอนที่ผมไปถึงเนี่ยเขาใช้โทรศัพท์กันค่อนข้างได้พอสมควรนะครับแต่รถนี้เนี่ยมันอาจจะแนวปฏิบัติอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นคือเขามีการแยกเป็นสัดส่วนชัดเจนว่าของคนนี้เป็นห่อพลาสติกนี้ของคนนี้เป็นห่อพลาสติกนี้นะครับดังนั้นเนี่ยประเภทที่ว่าของหายอะไรเนี่ยผมว่าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเมื่อกี้ปลาเราก็ได้คืนมานะครับแต่ว่ามีคนหนึ่งที่โทรศัพท์หายระหว่างถูกควบคุมตัวนะครับก็อาจจะใส่กระเป๋าแล้วก็เป็นกลุ่มหรือเปล่าหรือว่าเป็นคุณป้าท่านหนึ่งนะครับที่หายไปเท่าที่ผมสำรวจมีผู้สูงอายุเยอะไหมครับผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แล้วก็ชื่ออะไรนะแต่ว่าคละกันนะครับมีผู้สูงอายุไหมครับผู้สูงอายุแบบน่าจะสัก4-5 คน4-5 คนอายุมากเลยผู้ชายผู้หญิงครับเป็นผู้มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงครับมีทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าอาจจะบอกระบุช่วงอายุอาจจะระบุไม่ได้นะครับขอถามนะครับไม่รู้มีคำถามนี้ไปยังความเป็นอยู่ตรงห้องนั้นเป็นยังไงบ้างครับเขาโอเคไหมสบายผมคิดว่ามันคงไม่สบายอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมว่ามันไม่ได้ถึงขนาดแบบทำให้ดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อะไรขนาดนั้นคือพอไปได้ก็เป็นห้องแอร์นะครับเป็นห้องแอร์แต่ว่าด้วยสถานที่เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดมีเบาะนอนมีที่นั่งอย่างดีมันก็ตามอัตภาพนะครับแต่ว่าไม่ได้แย่แน่นอนนะครับแล้วก็ด้วยการสนับสนุนของทุกคนอาหารการกินก็มีพร้อมนะครับเรื่องอาหารวันพรุ่งนี้เช้าก็คือทางเราต้องจัดเข้าไปเองอีกเหมือนเดิมไหมก็ดีที่สุดถ้าถามผมก็คิดว่าเป็นแบบนั้นจัดเองดีกว่านะครับเพราะว่าของเจ้าหน้าที่เขาก็มีขั้นตอนอะไรของเขาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันได้เมื่อไหร่นะครับก็คือตอนนี้มีคนอยู่ข้างในเบื้องต้นผมก็แนะนำว่าพวกมาม่าพวกอะไรเงี้ยซื้อเตรียมไว้เข้าใจก็ว่าก็เตรียมกันอยู่แล้วเนาะการบาดเจ็บของผู้ชุมนุมนี่ดูจากสายตาแล้วก็คือว่ายังไม่จำเป็นต้องได้รับการปฐมพยาบาลหรือว่าการพบแพทย์ใช่ไหมครับผมถามเขาจริงๆมันมองในสายตาเนี่ยมันอาจจะลำบากแต่ผมถามว่ามีใครต้องการแพทย์ไหมเพื่อที่ว่าถ้าเกิดมีใครต้องการเนี่ยผมจะได้ประสานงานให้เบื้องต้นก็ยังไม่ได้ต้องการขนาดนั้นจริงๆมีคนหนึ่งป่วยนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นการป่วยจากการที่ว่าไม่ได้นอนพักเพียงพอพักผ่อนเพียงพอนะครับก็ถามกับเจ้าตัวแล้วเขาก็แค่ขอแบบพักสักหน่อยนะครับเป็นลักษณะแบบนั้นก็โดยรวมผมคิดว่าในเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยมันก็อาจจะยังพอไปได้นะครับสิ่งที่ขาดไปก็คือเสรีภาพพอคดีแบบวันที่เขาจะถูกปล่อยตัวใช่ไหมครับผมว่าพรุ่งนี้ผมว่าคดีนี้ไม่น่าผมเชื่ออย่างนั้นนะเนี่ยผมถ้าเกิดผมพลาดเนี่ยผมทุกคนจะเชื่อถือผมอีกไหมเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าคดีนี้ยังไงอาแย่ที่สุดคือได้ประกันตัวก็วางหลักทรัพย์ใช้ตำแหน่งประกันดีที่สุดก็คือศาลปล่อยโดยที่ไม่ต้องวางหลักทรัพย์อะไรเลยคือคดีนี้มันเป็นคดีอัตราโทษไม่ได้สูงขนาดนั้นก็อย่างเรื่องที่นอนนะคะถ้าอย่างที่ตรงโน้นอ่ะคือเขามีที่นอนให้อันนี้ก็คือว่าอัตภาพก็คือคุณไม่มีทั้งหมอนไม่มีผ้าอะไรให้เขาเลยตอนนี้ยังไม่มีก็จะเป็นเก้าอี้คือเก้าอี้แบบเก้าอี้คล้ายๆเก้าอี้สี่เหลี่ยมเก้าอี้พลาสติกเก้าอี้เหล็กปนๆกันก็เท่ากับว่าทางเราก็แทบไม่ได้ซัพพอร์ตมีแต่โดยที่ตำรวจไม่มีทางหาให้เราคือผมก็ไม่แน่ใจว่าทางเนี้ยคือด้วยความที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนนะครับเขาผมก็ไม่รู้ว่าเขามีไหมนะครับแล้วก็ผมเดาว่าโดยกระบวนการวันนี้คงไม่ได้นอนอยู่แล้วถ้าพูดกันตรงไปตรงมาเพราะว่ามันใช้เวลานะครับกว่ามันจะเสร็จแต่ละคนเนี่ย
มันนานมากนะครับตอนที่ผมออกมาจากทุ่มครึ่งถูกควบคุมตัวสลายชุมนุมตั้งแต่เช้าถูกไหมฮะยังสอบสวนไม่ได้3คนเลยมันใช้เวลานานมากดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องทำใจในเรื่องนี้ส่วนเรื่องที่นอนอะไรผมคิดว่าก็เดี๋ยวอาจจะต้องลองคุยกับทางเจ้าหน้าที่ดูพอจะมีวิธีระดมทนายความจากส่วนอื่นมาช่วยกรณีนี้ไหมครับเพื่อที่ว่าจะได้กระบวนการเป็นไปเร็วขึ้นใครที่อาสานะครับใครที่มีตั๋วทนายนะครับแล้วก็อยากแล้วก็สนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยผมคิดว่าทางนี้เขาต้องการนะครับเพราะว่าจะมีทนายบางส่วนนะครับที่เขาต้องไปเตรียมตัวไปศาลวันพรุ่งนี้นะครับแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมี2คดีมันจะมีคดีศาลอาญาอยู่แล้วคดีหนึ่งนะครับอีกคดีหนึ่งก็คือจะเป็นคดีนี้ฮะที่เพิ่งเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ต้องใช้ทนายความเยอะมากแล้วก็วันนี้คืนนี้ทนายบางส่วนก็ต้องไปเตรียมตัวทำคดีสำหรับวันพรุ่งนี้ด้วยดังนั้นใครที่อยากมาทำตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าลองประสานงานกับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนดูนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ